เพื่อนทุกคนครับคราวนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของการสลีปนะครับวันนี้ในเรื่องของการนอนนะครับมันจะเป็นการสรุปในเรื่องของการนอนหลับเราผมขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแน่นอนว่าในส่วนของแก่นของศาสตร์ชะลอวัยนะครับเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวของเซลล์แก่เนาะเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์แก่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วสาเหตุของเซลล์แก่นะครับก็จะมีในเรื่องของอนุมูลอิสระนะครับการอักเสบท็อกซินสารพิษเอยนะครับในเรื่องของฮอร์โมนที่มันดรอปไปนะครับในเรื่องของภาวะที่เรากินน้ําตาลเยอะนะครับเกิดภาวะ AGE อันนี้รู้อยู่แล้วความเครียดต่างๆเพราะว่าความเป็นกรดในร่างกายนะฮะวิธีการชะลอวัยนะครับหรือมาร์กของเราเนี่ยนะฮะอันต่อมาที่ผมจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการนอนนะนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของในเรื่องแล้วก่อนนะครับเอาจริงๆนะครับแน่นอนว่าเราอะไม่เคยตระหนักเลยนะครับว่าสมองเนี่ยนะคะของเราเนี่ยนะครับเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆอะไรบ้างนะครับเมื่ออดนอนนะครับเราวันนี้เราไปดูกันนะโอเคง่ายๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีหลับเนี่ยนะฮะนอนนะครับได้เพียงพอหรือไม่ปกติแล้วนะครับแต่ละคนนะครับจะบอกเลยว่าแต่ละคนนะครับก็ต้องการการนอนเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับหนึ่งก็คือแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วในแต่ละช่วงวัยนะครับตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนถึงวัยผู้ใหญ่นะเราก็จะนอนไม่เท่ากันด้วยนะครับใช้เวลานอนไม่เท่ากันด้วยแล้วก็การตื่นนะครับก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างซิมเพิลเลยนะครับอย่างของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอาจจะตื่นได้เร็วนะครับ6 โมง7 โมง8 โมงแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเพื่อนจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นนะครับไม่เคยนอนเด็กวัยรุ่นคือมัธยมนะฮะไม่เคยนอนเร็วกว่า4 ทุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างก็ชอบตื่นสายนะครับ8 โมง9 โมงแบบนี้นี่นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องให้เด็กวัยรุ่นนะครับต้องตื่นประมาณสัก5-6 โมงเพื่อจะไปเรียนใช่ไหมครับมันจะมีปัญหาทันทีนะเพราะว่าในช่วงท้ายของการนอนหลับนะจะเป็นช่วงที่จะมีภาวะในเรื่องของหลับฝันเยอะนะครับหรือภาวะในเรื่องของเลมเยอะนะครับซึ่งการหลับฝันนะครับที่อยู่ช่วงท้ายก่อนก็จะตื่นเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วเนี่ยเราจะมีไซเคิลนะครับก็คือหลับแบบไม่ฝันกับหลับฝันนะครับหรือสังเกตได้ว่าเลมกับนอนเลมนะครับนอนเลมก็คือหลับไม่ฝันแล้วก็หลับฝันซึ่งไซเคิลนี้นะครับจะอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีประมาณสักสามสี่ไซเคิลโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ายิ่งไซเคิลท้ายๆใกล้ๆเราจะตื่นเนี่ยเราจะมีภาวะที่หลับฝันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าภาวะที่เราไม่หลับฝันนะครับซึ่งภาวะที่หลับฝันมันจะทําให้เกิดในเรื่องของอะไรบ้างหลับฝันก็ทําให้เกิดในเรื่องของ productivity อย่างเงี้ยนะฮะเกิดในเรื่องของ creative thinking แบบนี้นะครับถ้าเราฝันแต่ภาวะที่เราไม่ฝันแล้วเราภาวะที่อยู่ในภาวะ deep sleep เนี่ยที่เราไม่ฝันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมนู่นนี่นั่นเราพูดกันนะครับในเรื่องของความจําการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างเงี้ยนะครับการเคลียร์สารพิษต่างๆออกจากสมองนะครับการบูตระบบต่างๆบูตระบบภูมิคุ้มกันอันนี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่เราไม่หลับฝันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยนะสมมติช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับต้องตื่นนอนเร็ว5 ตีนะครับ6 โมงนะครับแล้วก็ไปนอนโรงเรียนเนี่ยเขาจะขาดในส่วนของหลับฝันตัวของเคิร์ฟท้ายๆไปนะครับมันเขาก็จะพลาดในเรื่องของ thinking creativity ไปนะครับความคิดสร้างสรรค์เขาจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในยุโรปหรือในอเมริกานะครับเขาก็จะมีการเลื่อนนะครับการเปิดเรียนอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนการเปิดเรียนอาจจะเป็น8 โมงเช้าแต่เป็น9 โมงเช้าที่สําคัญนะครับถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยนะครับหลับได้เต็มอิ่มก็อาจจะต้องหาที่พักอะไรเงี้ยครับใกล้โรงเรียนหน่อยๆนะครับเพื่อจะให้เขาหลับได้ดีนะครับโอเคแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าของเรานะฮะนอนหลับเพียงพอหรือไม่ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหลับต่อได้เลยไหมนะครับถึงว่าเราตื่นเช้ามา8 โมง9 โมง10 โมงเราสามารถหลับต่อได้เลยถ้าเกิดขนาดแบบนี้เนี่ยเราอาจจะมีแนวโน้มนะครับที่นอนหลับไม่ดีนะครับในแง่ของปริมาณก็ได้หรือในแง่ของคุณภาพของการนอนเนี่ยนะครับไม่ดีนะฮะแล้วตอนช่วงเช้านะครับนะครับแทนที่จะเราตื่นมาสดชื่นใช่ไหมครับแต่ว่า
อาจจะต้องโดบคาเฟอีนโดบกาแฟไปซะก่อนนะครับถึงจะทํางานได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีภาวะพึ่งพาคาเฟอีนในการเพื่อในการทํางานตลอดเวลานะครับถ้าเกิดไม่มีกาแฟไม่มีคาเฟอีนแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มนะครับในภาวะที่อดนอนเรื้อรังได้นะแล้วทำไมเราถึงต้องนอนนะฮะแน่นอนว่าอันแรกเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเนี่ยทั้งสองปีที่ครับที่ผมพูดมาเรื่องของการออกกำลังกายในการเสริมกล้ามเนื้อนะที่จริงแล้วในเรื่องของการบิวกล้ามเนื้อนะครับในผู้สูงอายุนะหรือในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะหลักการสําคัญของการบูสต์กล้ามเนื้อให้ขึ้นนะครับอันดับแรกก็คือว่าต้องนอนให้เพียงพอก่อนนะนอนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้กล้ามเนื้อเราโตมากขึ้นนะเพราะว่าการนอนเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดการซ่อมแซมสมมติว่าเราไปยกเวทเราเอากล้ามเนื้อเราไปยกเวทนะครับยกของหนักนะครับตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการอินจูรี่นะครับแต่ว่าการอินจูรี่ของมันเนี่ยนะครับดีเพราะว่าเราจะไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนี่ยช่วงที่เรานอนเพราะจริงแล้วกล้ามเนื้อที่โตขึ้นได้นะครับอันดับแรกคือเกิดจากการที่นอนที่ดีก่อนนะครับมันก็จะมีการซ่อมแซมไฟเบอร์กล้ามเนื้อไฟเบอร์กล้ามเนื้อขยายมากขึ้นอะไรมากขึ้นแบบนี้นะแล้วเราค่อยยกน้ําหนักแล้วเราค่อยเสริมในเรื่องของการกินอาหารบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการเสริมกล้ามเนื้อนะครับการกินพวกอาหารเสริมบางอย่างในการเสริมกล้ามเนื้อเวย์โปรตีนทั้งหลายแหละนะเพราะแล้วการนอนนะครับเป็นการช่วยบิวกล้ามเนื้อเรานะครับที่สําคัญต่อมาแน่นอนว่าการนอนนะครับต้องสัมพันธ์กับสมองแน่นอนนะเพราะว่าตัวของการนอนนะครับจะเป็นการเคลียร์นะครับเคลียร์สารพิษต่างๆออกจากตัวของสมองนะครับก็เรียกว่าลิมฟาติกซิสเต็มของตัวของสมองนะครับเป็นการเคลียร์ในเรื่องของเบต้าอะไมลอยด์เบต้าอะไมลอยด์นะครับจะทำให้เกิดในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะครับเพราะแล้วเนี่ยการที่เรานอนอดนอนนะครับหรือนอนได้ไม่ดีสัมพันธ์กับอัลไซเมอร์สัมพันธ์กับตัวของสมองเสื่อมเนี่ยโดยตรงเลยนะตัวต่อมาในเรื่องของตัวของการนอนหลับนะครับสัมพันธ์กับในเรื่องของอารมณ์แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่อดนอนหรือนอนไม่หลับนะครับในเรื่องของอารมณ์เราก็จะสวิงอารมณ์เราก็จะไม่ดีนะครับสัมพันธ์กับในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะภาวะที่เรานอนหลับได้สนิทนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยครับเขาจะถูกเข้าไปอยู่ในแคมป์ทหารนะครับปกติแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยผมก็จะเปรียบเสมือนเป็นทหารใช่ไหมฮะที่จะคอยโปรเทคร่างกายเราคอยต่อสู้กับตัวของเชื้อโรคต่างๆแบคทีเรียไวรัสคอยต่อสู้กับตัวของเชื้อมะเร็งนะฮันเชื้อมะเร็งเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยด่านสุดท้ายของเชื้อมะเร็งนะครับที่จะจัดการได้ก็คือตัวของภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันเราจะเป็นตัวที่จัดการมะเร็งให้เรานะปกติแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยเมื่อผลิตออกมาสร้างออกมานะครับมันต้องไปฝึกไปถูกฝึกเหมือนเราไปเป็นทหารนะฮะไปเข้าแคมป์ฝึกทหารนะฮะอยู่ในไหนบ้างฮะก็อยู่ในตัวของต่อมน้ําเหลืองบ้างนะครับต่อมไทมัสบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นแคมป์ฝึกระบบภูมิคุ้มกันเรานะครับเพื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับจะตื่นขึ้นมาได้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่อสู้กับมะเร็งได้นะครับเพราะแล้วเนี่ยในช่วงกลางคืนนะครับที่เรานอนนะครับมันก็จะไปฝึกใช่ไหมฮะแล้วในช่วงกลางคืนนะครับปริมาณของเม็ดเลือดขาวปริมาณของภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะตกลงนิดนึงนะครับในการไหลเวียนนะครับไหลเวียนที่อยู่ในบอดี้ในร่างกายเรานะครับที่อยู่ในซิสเต็มิกอยู่ในเลือดเราเนี่ยครับมันก็จะดรอปลงเพราะว่ามันไปฝึกนะครับมันไปถูกไปฝึกในแคมป์ฝึกทหารนะครับอันช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่มะเร็งต่างๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีนะมันก็จะมะเร็งต่างๆนะครับก็จะร่าเริงแจ่มใสออกมานะครับพร้อมที่จะแพร่กระจายก็ช่วงกลางคืนนะครับมันก็เลยมีการให้ในเรื่องของยาต้านมะเร็งหรือพวกคีโมนะครับในช่วงกลางคืนจะเป็นเวลาที่ให้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะมะเร็งเชื้อมะเร็งมันออกมาเพราะเชื้อมะเร็งมันจะพร้อมจะแพร่กระจายแล้วก็ให้มันจะได้ผลดีสุดเพราะว่าช่วงเช้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะหลบเชื้อมะเร็งมันจะหลบครับหลบอะไรหลบภูมิคุ้มกันเราพอตอนเช้าปุ๊บตื่นมาปุ๊บภูมิคุ้มกันเราก็จะออกจากค่ายทหารออกมานะครับมาหามะเร็งดูสิมะเร็งอยู่ตรงไหนแบบนี้นะฮะหามะเร็งก็เราก็จะหลบช่วงกลางวันอย่างเงี้ยเป็นต้นแน่นอนว่าระบบภูมิระบบการนอนนะครับช่วยในเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างพออานาบอลิกคาตาบอลิกก็คือฮอร์โมนใช่ไหมครับมันจะมีฮอร์โมนบางตัวที่สมมติว่าตัวตื่นเช้ามันที่คอร์ติซอลนะครับพวกแคตาบอลิกต่างๆพวกนี้นะครับกลุ่มแคตาบอลิกก็คือกลุ่มที่พวกสลายโปรตีนเนี่ยนะฮะมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วงหลังจนช่วงเช้านะครับแต่ว่าพออานาบอลิกต่างๆนะครับอานาบอลิกเนี่ยนะครับมันก็จะหลายๆตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศอย่างเงี้ยนะครับอย่างฮอร์โมนเพศเนี่ยก็จะทํางานได้ดีในช่วงกลางคืนใกล้ๆจะรุ่งเช้าแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าผู้ชายใช่ไหมฮะ
คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี่คือฮอร์โมนเพศใช่ไหมครับเป็นอนาบอลิกคือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อพอเราฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าไปในฮอร์โมนเพศชายเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะโตขึ้นนะครับก็เรียกว่าอนาบอลิกแคตาบอลิกก็คือสลายกล้ามเนื้อท่านอนาบอลิกมันจะทํางานช่วงกลางคืนซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะครับก็จะทํางานนะครับในช่วงที่ใกล้ๆรุ่งเช้านะครับมันผู้ชายก็จะชัดสุดก็จะมีภาวะอายุวัยเพศแข็งตัวในช่วงเช้าเกือบจะเช้าแบบเนี้ยนะเป็นต้นนะแน่นอนว่าเมื่อเรานอนนะครับเพื่อจะ preserve energy ของเรานะครับสองคือในเรื่องของความจำการนอนนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดใครนะครับมีลูกมีหลานจะต้องอ่านหนังสือนะครับเวลาอ่านหนังสือเพื่อไปสอบอ่านหนังสือเขาเรียกว่า overnight อ่ะเพื่อไปสอบอันนี้เนี่ยครับไม่ได้ผลเลยนะเพราะว่าปกติแล้วพอเราอ่านหนังสือไปปุ๊บนะครับมันจะเรียกว่าเป็นเมมโมรีที่เป็นช็อตเทอมเมมโมรีก่อนเป็นการความจําระดับระยะสั้นนะเป็นความจำระยะสั้นนะครับเวลาหนังสือปุ๊บเนี่ยเป็นความจําระยะสั้นแล้วระยะสั้นจะเป็นระยะยาวได้อย่างไรนะครับมันจะไปเก็บไปเป็นระยะยาวได้อย่างไรนอนครับการนอนครับการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ทําให้ความจําระยะสั้นนะครับเปลี่ยนจากความจำระยะสั้นที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะกลายเป็นความจําระยะยาวนะครับเพื่อนๆอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดโอเวอร์ไนท์นะครับโอเวอร์ไนท์เรียบร้อยเลยนะครับอ่านหนังสือโอเวอร์ไนท์แล้วไปสอบนะครับก็จะจําไม่ได้หรือบางคนอ่านหนังสือไม่ดีๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะครับก่อนจะสอบอย่างเงี้ยนะครับไม่กี่วันก่อนจะสอบหรือวันก่อนจะสอบนะครับการแฮงเอาท์นะครับการกินแอลกอฮอล์นะครับทำให้เราหลับเนี่ยนะครับไม่ได้ถึง deep sleep ไม่ถึงหลับลึกนะพอไม่หลับลึกปุ๊บนะครับความจําที่เราอ่านหนังสือมาต้องนานนะครับมันจะไม่ถูกเปลี่ยนจากช็อตเทอมไปเป็นลองเทอมเมมโมรีเป็นความจําระยะยาวนะครับนั้นเราก็จะจําไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังสองก็คือว่าการที่การนอนนะครับมันจะเคลียร์สิ่งที่เราไม่ต้องการจะจําด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆนะครับมันไหลเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอการนอนนะครับมันก็จะช่วยเคลียร์ต่างๆใช่ไหมครับเคลียร์ข้อมูลที่เราไม่สําคัญออกไปเคลียร์ข้อมูลที่เราไม่จําเป็นต้องถูกบันทึกอ่ะออกไปอย่างเช่นเราจะไม่ต้องจําไหมฮะว่าเมื่อวานตอนที่เราไปห้างสรรพสินค้านะครับเราจอดรถอยู่ชั้นไหนแบบเนี้ยนะครับเมื่อวานเราไม่จำเป็นต้องจํามันจะถูกเคลียร์ไปครับช่วงเรานอนเนี่ยแหละฮะความจําเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ Data มันเต็ม Data มันล้นนะครับแน่นอนว่าการนอนนะครับจะเพิ่ม creativity นะครับอันนี้พูดไปตั้งแต่แรกนะครับว่าการเพิ่ม creativity ครับในการเพิ่มในเรื่องของcreative ต่างๆ creative thinking ต่างๆความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับเกิดในช่วงนอนนะครับงั้นก็มันก็จะมีหลายๆคนนะครับมีนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เขาต้องมี take a nap มีการนอนระยะสั้นๆนะครับเพื่อนๆเคยตอนช่วงเรียนหรือมีเคยไปเคยไปเรียนไหมเคยไปทํางานมาแล้วมีคนบอกว่าหรือมีเจ้านายบอกว่าเฮ้ยจะอยู่คิดอะไรไม่ออกนะอยู่ไปนอนนอนตื่นมาปุ๊บดูอาจจะปิ๊งแวบขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเพราะการนอนนะครับมันเป็นการเพิ่ม creativity เพิ่ม creative thinking เพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครคิดงานไม่ออกนะครับไปนอนนะครับอย่านั่งคิดไปเรื่อยๆเพราะนั่งคิดไม่ออกครับนะครับแล้วซึ่งตัวของ positive thinking อ่ะไม่ใช่ positive thinking อ่ะ creativity thinking นะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับฝันนะครับแล้วเราช่วงไหนเราหลับฝันนะครับช่วงที่เราใกล้ตื่นเราจะมีหลับฝันมากสุดอ่ะพูดง่ายว่าใกล้ๆจะตื่นเราจะฝันนะบางคนฝันเห็นเลขแล้วตื่นเลยอย่างเงี้ยนะภาษาเป็นต้นนะมันช่วงแรกๆจากการนอนเนี่ยเวฟแรกๆเนี่ยนะครับเราจะไม่ฝันเราจะฝันน้อยนะครับมันจะมาฝันใกล้ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าไซเคิลของวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับเขานอน4 ทุ่มเราต้องตื่น9 โมงสมมตินะครับหรือนอนเที่ยงคืนตื่น9 โมงนะแต่เขาดันต้องคุณพ่อคุณแม่เขาต้องมาปลุกตอนตี 5นะครับเพราะเฟสที่เขาต้องหลับฝันเยอะๆมันจะขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนมัธยมนะครับศึกษาบ้านเรานะครับของคนไทยนะครับมันจะขาด creativity ขาดความคิดสร้างสรรค์นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับอาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะโรงเรียนของเรานะครับห้ามเข้าเร็วกว่าช้ากว่า8 โมงใช่ไหมครับโดนทําโทษบางคนโอ้โหบ้านอยู่ต้องไกลนะครับมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเดินทางต้องไกลตื่นตี 5นะครับเพื่อนๆทําแบบนี้คิดผิดนะพ่อแม่เนี่ยควรจะต้องเอาลูกเอาหลานนะครับอยู่ใกล้นะครับที่โรงเรียนให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เดินทางได้ไวไวมากที่สุดนะครับแล้วให้เขานอนเต็มอิ่ม
นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลับฝันจำไว้เลยนะครับช่วงหลับฝันเป็นการเพิ่ม creativity เขาเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เขานะฮะต่อมาเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าตัวของรีแพร์เนาะถ้าเกิดว่าการนอนเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่เราอยู่แล้วที่สำคัญสุดเป็นการบิ้วกล้ามเนื้อนะแน่นอนว่ากล้ามเนื้อเราจัดอินจูรี่นะครับจากการบาดเจ็บจากการโยนน้ําหนักหรือจากการออกกําลังกายนะครับแล้วก็จะมาสร้างซ่อมแซมกันช่วงนี้แหละช่วงคือช่วงที่นอนนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรานอนไม่พอนะอย่างแรกเลยนะครับก็พบว่าแค่เรานะครับนอนไม่พอ1 คืนเท่านั้นนะครับ1 คืนเท่านั้นนะครับมันจะเพิ่มเบต้าอะไมลอยด์ก็คือเพิ่มความเสี่ยงนะครับของการเกิดสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ทันทีเลยนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเรานอนไม่พอเราจะเกิดอะไรครับกล้ามเนื้อฝ่อนะครับภาวะโรคหนอมหรือเฟลตี้หลักๆคือกล้ามเนื้อฝ่อเพราะอะไรเพราะการบิวกล้ามเนื้อนะครับบิวกล้ามเนื้อเนี่ยอันดับแรกที่สุดของการบิวกล้ามเนื้อนะครับคือการนอนที่ดีก่อนแล้วต่อมาถึงจะเป็นการออกกําลังกายการยกเวทการยกน้ำหนักนะฮะแล้วก็การกินอาหารเสริมต่างๆนะครับเป็นการบิวกล้ามเนื้อจะกินโปรตีนให้พอนะครับในผู้สูงอายุนะครับเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วจะขาดโปรตีนนะครับเพื่อก็ง่ายๆ30 กรัมต่อมื้อนะฮะโปรตีนนะครับหรือจะกินในเรื่องของโปรตีนเวย์ก็ได้ฮันในโรคหง่อมนะครับก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเพื่อนๆนอนไม่พอแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีโรคหง่อมโรคก็นอนติดเตียงใช่ไหมครับไปเที่ยวกับลูกกับหลานไม่ได้ถ้าเกิดกล้ามเนื้อฝ่อเกิดอะไรขึ้นเกิดการล้มนะครับเกิดการบาดเจ็บนะครับล้มปุ๊บสมองกระแทกก็สมองเลือดออกในสมองล้มปุ๊บตัวของสะโพกหักนะครับก็นอนติดเตียงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะการนอนไม่หลับนะครับทําให้ลดภูมิคุ้มกันครับแน่นอนเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ถูกไปเทรนไม่ถูกไปฝึกนะครับในแคมป์ในค่ายทหารเพราะระบบภูมิคุ้มกันเราทหารเราก็อ่อนแอลงนะครับจากการที่เราอดนอนนะการอดนอนนะครับทําให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกเจ็บมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงนะครับโดนนิดหน่อยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยนะฮะนะการนอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนอนไม่พอในทั้งผู้หญิงนะครับเพื่อจะรู้สึกเจ็บเนี่ยมากขึ้นกว่าปกตินะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นอนใช่ไหมครับระบบในเรื่องของการเผาผลาญอาหารระบบทางฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันรวนนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะน้ำหนักมากขึ้นก็ได้นะครับอาจจะมีภาวะความเครียดมากขึ้นเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสเตรสจากการที่นอนนอนอ่านอนไม่พอนะครับตัวต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนจะมีปัญหาในเรื่องของฟังก์ชันของไมโทคอนเดรียในเซลล์นะครับฟังก์ชันระดับเซลล์ก็คือไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียคืออะไรคือโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานให้เซลล์นะครับถ้าเพื่อนๆนอนไม่พอนะครับตัวโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อนๆนะครับผลิตพลังงานเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็จะทํางานได้ไม่ดีเมื่อไมโทคอนเดรียทํางานไม่ดีนะครับเพื่อนๆก็จะมีโรคเสื่อมต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะไมโทคอนเดรียก็มันจะอยู่มากในหัวใจอย่างเงี้ยนะครับอยู่มากในสมองแบบเนี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อนก็จะมีปัญหาหรือเพื่อนก็จะแก่ก่อนวัยถ้าเกิดไม่เพราะว่าไมโทคอนเดรียที่ทํางานได้ไม่ดีหรือไมโทคอนเดรียดีเคหรือทํางานได้ไม่ดีนะครับจะสัมพันธ์กับอายุที่สั้นลงจะสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังต่างๆนะครับโรคหัวใจหัวใจเบาหวานสมองเสื่อมอย่างเงี้ยเป็นต้นการที่เพื่อนนอนไม่พอนะครับทำให้เกิดโทโลเมียร์สั้นลงนะเมื่อโทโลเมียร์เนี่ยที่สั้นลงนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะอายุสั้นลงไปด้วยแน่นอนว่าเปเปอร์ต่างๆมันพูฟชัดเจนแล้วนะครับว่าการที่เพื่อนมีภาวะนอนไม่หลับเรื้อรังนะฮะนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียนะครับจะมีภาวะในเรื่องของความเสื่อมหรือสมองเสื่อมนะครับมากขึ้นกว่าปกติแน่นอนนะครับเพราะอะไรฮะแน่นอนว่ารู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะการนอนนะครับเป็นการช่วยในการเคลียร์อะเมลอยด์ออกใช่ไหมครับเพราะอะเมลอยด์เนี่ยตัวนี้ไออะเมลอยด์พลาคเนี่ยนะฮะมันเป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์สาเหตุของสมองเสื่อมถ้าเกิดเรานอนไม่พอมันก็เคลียร์อะเมลอยด์พลาคเนี่ยออกไปได้ไม่ดีเคลียร์สารพิษนะครับท็อกซินออกจากสมองได้ไม่ดีนะครับก็เกิดให้การเกิดการสะสมพอเกิดการสะสมปุ๊บเนี่ยนะฮะอนาคตก็เกิดในเรื่องของพวกสมองเสื่อมเพราะสมองเสื่อมตามมาได้นะเปเปอร์ก็ออกมาชัดแล้วที่สําคัญเพื่อนนอนไม่หลับเพื่อนจะทําอะไรฮะกินยานอนหลับใช่ไหมฮะกินยานอนหลับมันเกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มยานอนหลับนะครับอย่างเช่นในกลุ่มพวกเบนโซไดอะซิปีนอย่างเช่นไดอะซิแปมฟูลาซิแปมนะครับทีละตัวของไทอะโซแลมนะครับอัลฟาโซแลมนี่กินกันบ่อยนะครับแซแนกนะฮะยาแซแนกที่คุณหมอชอบจ่ายบ่อยๆนะครับการกินยานะครับให้ช่วยให้หลับมันมีปัญหาอย่างนี้ครับ
ครับพบว่าในปัจจุบันนะครับเขาไปสำรวจนะครับในผู้ใหญ่นะครับอายุ40-50ขึ้นไปนะครับเขาพบว่าใช้ยานอนหลับนะครับเกิน10%โดยเฉลี่ยนะครับที่ใช้อยู่นะครับซึ่งตัวของยากลุ่มนี้นะครับจะทำให้มีลิสต์นะครับมีความเสี่ยงมีลิสต์นะฮะในการที่จะเราจะล้มง่ายขึ้นเกิดการ falling เกิดการล้มเกิดการบาดเจ็บได้เกิดอาการมีลิสต์ในการในเรื่องของกระดูกหักได้นะครับแล้วก็ลิสต์ในการสับนะสับอะไรดีเลียมหรือไม่ก็คือพวกสับสนกงกงงงงอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับไม่รู้เวลาคือเรียกว่าดีเลียมนะครับอ่ะแน่นอนว่าเบนโซเดอะซิปีนยากลุ่มเหล่านี้นะครับซานงซานแนกลอร่าซีแปมไดอะซีแปมนะครับที่ไปซื้อตามร้านทั่วไปได้ทันทีนะฮะออกไปซื้อหน้าบ้านก็มีแล้วนะครับเพิ่มความเสี่ยงนะครับในเรื่องของสมองเสื่อมเขาพบว่าการกินยาเหล่านี้นะครับทําให้เกิดอิมแพคก็คือว่าทําให้เกิดอิมแพคในเรื่องของเมมโมรีความจําไม่ดีนะครับ attention คือสมาธิไม่ดีนะครับแล้วถ้าเกิด long term use นานๆหรือใช้ยากลุ่มเหล่านี้นานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเกิด global ปกติแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นความจําก็ได้ attention ก็ได้ภาษาก็ได้อย่างเงี้ยครับภาษาเสียก็สูญเสียเหมือนกันนะครับหรือ executive function คือการทํางานเป็นระบบถ้าเกิดทํางานเป็นระบบได้ไม่ดีวางแผนคิดวางแผนได้ไม่ดีก็สมองเสื่อมเหมือนกันมันมีหลาย modality นะครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะไปรบกวนในเรื่องของความจํากับสมาธินะครับแต่ถ้ากินนานๆนะอาจจะรบกวนทั้งหมดเลยนะครับเราจะอาจจะสมองเสื่อมทุกทุกอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะทุก modality เลยของสมองนะครับอาจจะเสื่อมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการกินในเรื่องของป่าเบนโซเดอะซิปีหรือการกินยานอนหลับเพื่อนๆต้องคิดดีๆนะตัวต่อมาในกลุ่มต่อมานะครับในกลุ่มพวกตัวของโซพิเดมนะครับก็คือกลุ่มของซีดักนะครับโซพิเดมเนี่ยนะฮะคอนโทรเวอร์ซีนะฮะแต่จริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวออกก็ออกมาสักพักนึงแต่ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวของโอลิซินนะครับดูโอลิซินรีเซปเตอร์แอนทากอนิสต์นะครับชื่อกัญชาครับชื่อว่าเลมโบเล็กแซนนะครับตัวนี้เขาค้นพบว่าพรีเวนได้ครับสามารถที่จะป้องกันอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าเราจะไม่ลงดีเทลในเรื่องของยามากนักนะโอเคนะครับก็ตัวของนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับตัวของโอเล็กซินแอนทากอนิสต์ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะมีภาวะนอนไม่หลับสัมพันธ์กับการอักเสบครับสัมพันธ์กับการอักเสบครับเมื่อเพื่อนๆเรานอนไม่หลับมากขึ้นนะครับการอักเสบก็จะมากขึ้นเรื่อยๆและโรคต่างๆที่สัมพันธ์กับการอักเสบมันก็มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกนะครับที่เขาบอกว่าตัวของการนอนไม่หลับนะครับจะทําให้เกิดสัมพันธ์กับโรคต่างๆตามมาเยอะแยะนะครับสัมพันธ์ผ่านในเรื่องของการอักเสบนี่แหละนะเขาบอกนอนไม่หลับสัมพันธ์กับเรื่องของหัวใจนะครับสัมพันธ์ในเรื่องของเบาหวานนะครับคนที่แบบนอนไม่หลับเรื้อรังนะครับก็สัมพันธ์กับเบาหวานด้วยทํากับในเรื่องของตัวของตับหรือไตเสื่อมนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับในเรื่องของกลุ่มพวกแพ้ภูมิตัวเองหรือออโตอิมมูนแล้วก็รวมถึงในเรื่องของมะเร็งด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการอักเสบครับเพราะว่าเครื่องนอนไม่หลับนานๆนะครับมันจะเกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆหรือว่าโรเกตอินเฟรมเนี่ยอยู่เรื่อยๆเรื้อรังนะครับก็ทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาแบบนี้ได้นะแล้วทําไมเราถึงนอนไม่หลับนะครับแล้วทำไมถึงนอนไม่หลับหนึ่งแน่ๆอายุผมบอกเลยว่าอายุเกี่ยวและเกี่ยวมากในระดับหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากอายุมากขึ้นนะครับมีโอกาสเพื่อนๆมีโอกาสนอนไม่หลับมากขึ้นโอเคอันนี้ใช่นะครับแต่ผมน่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด2อย่างนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของ mental ในเรื่องของจิตใจนะครับที่จริงพบว่าการนอนไม่หลับจากภาวะจิตใจนะครับอาจจะสูงหรือสูงกว่าภาวะ physical นะครับภาวะเรื่องหัวใจก็คือนั้นจิตใจใช่ไหมครับหัวใจจิตใจ mental แล้วก็ภาวะในเรื่องของ physical คือร่างกายใช่ไหมครับแก่ก็ถือว่าเป็นภาวะ physical หรือบางคนอ้วนอย่างผมอ้วนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอาจจะมีการภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างหลับหรือเลือกหรือกลุ่มเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดนอนไม่หลับหรือนอนได้ไม่ดีหรือควอลิตี้ของการนอนได้ไม่ดีใช่ไหมครับหรือเรียกว่าสลีปแอปเนียนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมนทอลเนี่ยก็สําคัญมากๆนะครับเมนทอลผมจะให้คำหนึ่งจะเรียกว่าเฟียร์คือความกลัวนะครับเรากลัวนะครับเราถึงนอนไม่หลับนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติเพื่อนๆนะไปเที่ยวในต่างถิ่นนะครับไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับหรือไม่ใช่โรงแรมที่เราคุ้นเคยนะครับไปเที่ยวต่างถิ่นเนี่ยนะฮะหรือเราไปเหมือนไปสำรวจโลกไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับช่วงวันแรกๆนะครับเราจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะว่าอะไรมันมีความกลัวมีความเฟรียนะครับในจิตใจนะครับ
เพื่อนก็จะนอนอาจจะหลับบ้างตื่นบ้างหลับบ้างตื่นบ้างขนาดแบบนี้ครับก็คือว่าตัวสภาวะแวดล้อมเรามันดูเหมือนไม่ปลอดภัยมีความกลัวนะครับนี่คือการนอนไม่หลับแบบตัวของ mental นะหรือบางคนมีภาวะกลัวอย่างเช่นสมมติบางคนติดหนี้ใช่ไหมฮะติดหนี้สมมติติดหนี้นะครับเจ้าหนี้ต้องทวงตลอดเวลาแล้วมีความกังวลนะครับมีความกลัวนะครับแล้วเราก็คิดถึงมันอยู่บ่อยๆนะครับมีความกลัวอยู่ในลึกๆนะครับนี้เราก็จะนอนไม่หลับนะบางคนที่ต้องออกไปพรีเซนต์สมมติว่าพรุ่งนี้นะฮะต้องออกไปพรีเซนต์หน้างานหรือผู้ที่ต้องไปสอบสัมภาษณ์นะครับงานหรือผู้ที่จะต้องไปสอบเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยครับไปสอบเก็บคะแนนนะครับที่สําคัญมากๆนะครับเราก็จะมีความกลัวเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเราจะสอบกับอาจารย์ผ่านไหมนะครับเราจะสัมภาษณ์งานผ่านไหมนะครับเราจะพรีเซนต์ให้กับคนทั่วๆไปนะครับดีไหมอย่างเงี้ยครับมันเกิดกับความกลัวหรือว่าเฟียร์ในใจนะเพราะเกิดความปวดปุ๊บเพื่อนก็จะนอนไม่หลับงั้นการที่นอนไม่หลับ mental นะฮะเปียนี่คือสําคัญมากๆแล้วต่อมาในเรื่องของ physical ทางร่างกายอันนี้มีหลายแบบหลายอย่างนะครับหลายโรคนะอย่างแรกเลยนะครับทําไมนะครับเราถึงนอนไม่หลับนะครับ aging ครับเพราะว่าที่อายุมากขึ้นนะครับก็ทําให้เรานอนหลับยากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของพวกไซเคิลวงจรชีวิตเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวของฮอร์โมนใช่ไหมครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในผู้หญิงนะครับฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนเพศนะครับก็จะรวนไปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราไปภาวะเมโนพอสแล้วแบบนี้นะครับภาวะหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่มันดรอปอย่างเช่นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนนะครับโดยเฉพาะโปรเจสเตอโรนนะครับที่ดรอปไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันดรอปไปมากๆนะครับก็จะกระทบต่อในเรื่องของการนอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครนอนไม่หลับเนี่ยเราต้องเช็คฮอร์โมนเขาหน่อยนะครับจนผมจะเช็คฮอร์โมนเขาหน่อยเฉพาะผู้ชายก็เทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็โปรเจสเตอโรนนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ําจริงนะครับเราให้โปรเจสเตอโรนทาหรือกินนะครับก็จะช่วยได้ปรับฮอร์โมนได้นะครับต่อมาในเรื่องของคอร์ติซอลถ้าเกิดเขามีภาวะในเรื่องของต่อมหมวกไตร้านะครับปกติคอร์ติซอลนะครับมันจะต้องขึ้นมาช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนกลางวันนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็กลางคืนมันต้องไม่หลั่งแต่บางคนมีความเครียดสูงมีภาวะต่อมหมวกไตร้าคอร์ติซอลแทนที่จะหลั่งช่วงกลางวันนะครับกลายเป็นหลังกลางคืนแทนก็จะทําให้ไม่หลับสำหรับแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาปรับจูนนะครับเคิร์ฟปรับจูนเคิร์ฟของคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยให้มันหลั่งช่วงกลางวันซะนะครับช่วงกลางคืนไม่หลั่งเราก็ต้องค่อยๆปรับนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือตัวของ mast cell activity นะคือภาวะที่เราแพ้ภาวะที่เราอาจจะมีในเรื่องของแพ้ภูมิแพ้แอบแฝงต่างๆนะครับหรือเราจะมีอัลเลอร์จีหรือสารกระตุ้นนะครับต่างๆในห้องนอนเรานะครับบางครั้งเราแพ้เราไม่รู้แพ้อะไรใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้การแพ้เนี่ยมันจะกระตุ้นในเรื่องของแมสเซลล์นะครับแมสเซลล์เนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวของภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งนะฮะที่จะถูกกระตุ้นนะครับผ่านทางเราสัมผัสหรือเราหายใจนะครับสัมผัสนะครับกับสิ่งที่เราแพ้หรือเรากินสิ่งที่แพ้ต่างๆนะครับแมสเซลล์ก็จะถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นกระตุ้นซึ่งถ้าเกิดเราแพ้หน้าแอะแพ้แล้วเราไม่กําจัดสิ่งที่เราแพ้ออกไปนะครับแมสเซลล์นี้ก็จะแอคทีเวตตลอดเวลานะซึ่งแมสเซลล์แอคทีเวตตลอดเวลาแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เพื่อนๆอาจจะลืมไปซึ่งเราอยากจะรู้ว่าเราแพ้อะไรเพื่อต้องตรวจดูนะครับว่าเรามีภูมิแพ้แฝงอะไรบ้างแพ้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปจัดการมันนะฮะโอเคตัวต่อมาที่อยากให้เพื่อนรู้ซึ่งบางคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ sleep hygiene นะครับทำไมเราถึงนอนไม่หลับนะครับเราอาจจะมี sleep hygiene ที่ไม่ดีก็ได้นะครับหนึ่งคือรูทีนปกติแล้วการนอนเนี่ยเราต้องนอนเป็นรูทีนคือพูดง่ายว่าเราต้องนอนเวลาเหมือนเดิมพอเดิมนะครับแล้วก็ตื่นพอเดิมอย่างนี้เราก็จะหลับได้ดีนะครับตัวของห้องนอนก็ต้องเย็นหน่อยนะครับเย็นเย็นนี่คือเย็นประมาณ22 องศาเลยนะครับ22-23 องศาหรือเย็นกว่านั้นนะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นนะครับบางคนถ้าเกิดทริคนะครับก็คือเพื่อนเราอาจจะล้างหน้านะครับล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นก่อนนะครับพอเราไปนอนปุ๊บเนี่ยหน้ามือเราก็จะเย็นเย็นหน่อยเงี้ยก็จะนอนหลับได้ดีบางคนอาบน้ําอุ่นแช่น้ําอุ่นอย่างเงี้ยนะครับก่อนนอนก็จะหลับได้ดีขึ้นนะครับบางคนแช่เท้าอย่างเงี้ยครับล้างเท้าแช่เท้าก่อนนอนแช่เท้าน้ําอุ่นนะฮะเพื่อนก็จะหลับได้ดีขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับก็คืออย่ากินอาหารนะอย่างน้อยๆเนี่ย3 ชั่วโมงก่อนนอนนะ
เมื่อเรากินพอเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเกิดการย่อยใช่ไหมครับเกิดการเผาผลาญอาหารเพื่อเป็นพลังงานการเผาผลาญอาหารเพื่อเป็นพลังงานนะครับก็เหมือนเราเกิดไฟเกิดไฟที่เกิดขึ้นเกิดความร้อนเกิดฮีทที่เกิดขึ้นนะครับอยู่แกนกลางร่างกายเรานะเมื่อเราเกิดฮีทที่เกิดขึ้นอยู่แกนกลางร่างกายเราแต่ผมบอกไปเลยผมบอกไปว่าห้องมันต้องเย็นๆใช่ไหมตัวมันต้องเย็นๆเพราะอุณหภูมิเพื่อนจะดรอปลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเวลานอนเพื่อต้องการความเย็นเล็กน้อยนะครับจะนอนได้ดีแต่เพื่อนๆเพิ่งกินอิ่มๆไปเลยเนี่ยฮะมันก็เกิดการเผาผลาญเกิดพลังงานเกิดไฟในตัวเราเกิดขึ้นเมื่อมีไฟมันก็นอนหลับได้ไม่ดีนะครับเพราะเราต้องการความเย็นนิดๆนะครับในการให้นอนหลับนะครับตัวต่อมาในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนว่าออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ตกนะครับก็ไม่ควรออกกําลังกายแบบหักโหมแล้วอะครับอันการออกกําลังกายแบบหักโหมเนี่ยมันก็จะกระตุ้นในเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับกระตุ้นพวกประสาทอัตโนมัติที่เป็นซิมพาติติกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดว่าออกกําลังกายแบบผ่อนคลายนะครับออกกําลังกายแบบเพิ่มพาราซินหรือตัวของประสาทอัตโนมัติที่ทําให้เราผ่อนคลายนะครับโอเคอย่างเช่นการยืดเหยียดการอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยโอเคใช้ได้นะครับต่อมาก็คือการไปสู่ธรรมชาตินะไปเจอแสงแดดตามธรรมชาติอันนี้สําคัญเหมือนกันนะเพราะการไปเจอแสงแดดตามธรรมชาตินะครับจะทำให้วงจรชีวิตเรากลับมาเป็นปกติคือปกติแล้วเนี่ยเราทํางานนะครับเราตื่นแล้วนอนนะครับตามนาฬิกาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกคือเรามีนาฬิกาวงจรชีวิตของเราเองนะครับเมื่อเราพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเราก็จะตื่นพระอาทิตย์ตกเราก็จะเริ่มนอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอาคารนะครับไม่เจอไปเจอพระอาทิตย์เลยนะครับตาเราไม่ได้เจอกับพระอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยนะครับไม่เจอกับความสว่างข้างนอกเลยไม่ไปแบบในธรรมชาติเลยแบบนี้นะครับฉะนั้นตัววงจรชีวิตเราก็อาจจะเพี้ยนได้นะครับเพราะการเจอไปเจอซันเอ็กโพเชอร์การเจอดวงอาทิตย์นะครับในช่วงเช้าก็จะช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวของผู้สูงอายุนะครับนอนหลับได้ยากนะครับเพราะว่าสลีปไซเคิลเขาเปลี่ยนเช่นสมมติว่าเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับเราเป็นต้อกระจกสมมติเราเป็นต้อเรามองได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะรับแสงตาเรานะครับก็จะรับแสงได้ไม่ดีนะครับเราจะแยกไม่ออกว่าอันนี้มันคือกลางวันหรืออันนี้มันคือกลางคืนเราแยกไม่ออกจากตาเรานะครับเพราะตาเราสําคัญมากเพราะตาเราจะรับแสงเข้าไปสู่ของสมองนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของสมองนี่ไม่มีเซอร์เคิลของการหลับการนอนอยู่มันมีตําแหน่งของมันอยู่ในสมองนะฮะทั้งแสงเป็นส่วนสําคัญถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเรามีตาเช่นตามัวอย่างเงี้ยนะครับมองภาพไม่ดีเราต้องไปจัดการนะครับต้องไปหาหมอตาให้เขาไปลอกต้อกระจกลอกอะไรซะนะครับทําให้เราเนี่ยเห็นแสงได้ชัดพอเราเห็นแสงได้ชัดนะครับตัวของภาวะการตื่นการหลับนะครับมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับแน่นอนว่าการที่เราดูคอมพิวเตอร์อย่างเช่นกลางช่วงกลางคืนทำให้เรานอนหลับได้ไม่ดีนะครับการเรียกว่าบูไรท์นะครับพวกแสงบูไรท์ต่างๆแสงในเทคในผับในบาร์แบบนี้นะครับแสงจากคอมพิวเตอร์แสงจากทีวีพวกนี้คือเป็นแสงสีในโทนสีฟ้าหรือว่าบูไรท์นะครับซึ่งเราไม่ควรที่จะต้องได้รับแสงสีเหล่านี้นะครับในช่วงก่อนนอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปลี่ยนตัวไฟนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนสีของไฟนะกลายเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดเป็นเลดไลท์นะครับนี่จะเป็นตัวช่วยทําให้เนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นบลูไลท์ต้องเปลี่ยนเฉดของสีของไฟนะครับเป็นสีแดงนะครับโอเคแล้วนอกจากว่าในเรื่องของการสูบบุหรี่ต่างๆในเรื่องของการกินกาแฟนะครับช่วงก่อนนอนก็ต้องงดอยู่แล้วอันนี้เพื่อนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมเรียกว่าสลีปไฮยีนนะต่อมาที่ผมบอกว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นในเรื่องของทางร่างกายนะครับเพื่ออาจจะมีในเรื่องของเกิร์ดก็ได้นะครับมีในเรื่องของกรดไหลย้อนก็นอนหลับได้ไม่ดีหรือปวดมากๆเพราะว่าหอบอย่างเงี้ยหอบเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับมีภาวะหอบหืดก็นอนหลับได้ไม่ดีก็นอนไม่หลับนะครับมีปวดเรื้อรังก็นอนไม่หลับนะครับหรือภาวะสลีปแอปเนียอันนี้ก็จะเจอกันมากนะครับผมก็มีนะครับคือภาวะในเรื่องของการอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างหลับนะครับก็ไปดูนะครับแล้วก็การกินยาต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะจิตใจนะครับก็ depression anxiety ภาวะความเครียดแต่ผมจะเรียกว่าภาวะความกลัวมีความกลัวในจิตใจฮะเพื่อนๆก็จะนอนไม่หลับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรามีภาวะฟิสิกอลแล้วสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเรานอนไม่หลับเนี่ยนะครับจากมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจหรือสลีปแอปเนียหรือเปล่าระหว่างนอนเนี่ยนะฮะ
เราก็ต้องไปตรวจไปเทสดูเพราะปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพื่อนสามารถที่จะไปเทสที่โรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเขาจะมีเป็นตัวของสลิปแอปเนี่ยเทสนะครับเป็นไทวันไทหนึ่งไทสองแบบเนี้ยนะครับมันจะตรวจได้ละเอียดกว่าแต่ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากจะไปโรงพยาบาลอย่างนี้มันมีในเรื่องของโฮมสลิปแอปเนี่ยเทสนะครับสามารถที่จะมาเทสได้เลยนะครับที่บ้านที่อะไรได้นะครับสะดวกรวดเร็วมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเทสแบบเกรดสารเกรดสีนะคุณหมอบางท่านเขาอาจก็สามารถแปลผลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณหมอในเรื่องของคุณหมอสลิปจริงๆเนี่ยเขาอาจจะบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ว่ามันสะดวกฟังก์ชันมันง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อหรือเช่านะครับมาเทสได้เลยที่บ้านนะครับแน่นอนว่าเราใครจะต้องเทสนะครับก็คือคนที่มีภาวะหลับไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยนะฮะเหมือนเราอดเมื่อกี้เรานอนอ่ะนะเรานอน7-8 ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ว่าทําไมเหมือนนอนไม่พอเนี่ยต้องลองเทสดูหน่อยหรือภาวะที่มีเพื่อนที่นอนด้วยกันมีสามีภรรยาที่นอนข้างๆกันแล้วบอกว่าเรากรนนะครับอันนี้เราก็ต้องลองไปเทสดูนะครับว่าเราเข้าข่ายในเรื่องของมีภาวะอุดกั้นทางภาวะในเรื่องของอุดกั้นทางเดินระหว่างหลับหรือสลีปแอปเนียนะครับหรือเปล่านะครับลองไปเทสดูปัจจุบันมันง่ายมากนะครับปกติเจ้าตัวของเทสนะครับโดยปัจจุบันก็จะเป็นไทป์สามไทป์สี่ก็คือเทสได้ที่บ้านได้เลยนะครับโฮมสลีปเทสซึ่งถ้าใครสนใจนะครับหรือใครอยากจะเทสนะครับอันนี้ก็บอกผมได้เลยนะครับผมก็มีในเรื่องของพี่ดีเทลอะไรเงี้ยนะครับที่จะเอาสามารถเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะเอามาเทสได้เลยที่บ้านนะครับเพราะว่าตัวของคลินิกผมนะฮะก็จะทําในเรื่องของกลุ่มพวกอัลไซเมอร์หรือโรคของสมองด้วยเพราะนั้นการเทสอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ผมจะต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เรานอนไม่หลับหรือการนอนหรือภาวะที่มีอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างหลับนะครับการนอนหลับได้ไม่ดีนะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของในกลุ่มพวกโรคสมองต่างๆโรคสมองเสื่อมต่างๆนะครับอันนี้ตัวนี้ก็ใครสนใจก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับว่าจะลองเอาไปเทสดูอะไรแบบนี้นะฮะนะครับเพิ่งการอุปกรณ์การเทสก็ไม่ยากนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยครับติดเครื่องแบบนี้แล้วก็นอนหลับได้เลยก็เครื่องเป็นกล่องหนึ่งแค่นี้นะฮะเนี่ยตามลูกศรที่ผมชี้นะฮะแล้วมันก็จะวัดมาค่าต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัดปุ๊บมันมี Data มาแล้วผมก็แปลผลมันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ลงในดีเทลนะครับอันต่อมานะครับที่เราจะรู้หนึ่งคือว่าเพื่อนๆฟิสิกอลนะรู้อยู่แล้วนะเมนทอลสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครมีแอปเนียที่ผมบอกนะครับก็คือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างหลับไปจัดการซะนะครับซึ่งเนื่องจากมันจะเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนประชากรปัจจุบันนะครับก็ไปตรวจดูว่าเป็นไหมถ้าเป็นก็จัดการแก้ไขและรักษานะครับสลีปไฮยีนที่ผมพูดไปนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องไปจัดการนะครับคอเลสฮอร์โมนนะใครมีโนพอสนะครับใครนอนไม่หลับนะครับหญิงวัยทองนอนไม่หลับนะครับมาหาผมนะผมจัดการให้นะครับปรับฮอร์โมนให้เรียบร้อยนะครับคนเครียดต่างๆนะครับมีภาวะในเรื่องของต่อมหมวกไตล้านะครับมาหาผมนะครับเราจัดการให้นะฮะต่อมาเพื่อนต้องรู้นะครับว่าการกระตุ้นวากัสเนิร์ฟหรือเขาเรียกว่าวากัสเนิร์ฟสติมูเลชันสามารถเอาคํานี้ไปเสิร์ชได้นะครับมันมีหลายอย่างมากๆมีหลายวิธีมากๆเช่นการฝึกการหายใจอย่างเงี้ยนะครับการนั่งสมาธิก็เป็นการฝึกวากัสเนิร์ฟโยคะท่าโยคะต่างๆนะครับท่ายืดเหยียดต่างๆนะครับเป็นการกระตุ้นวากัสเนิร์ฟนะครับหรือท่าที่ผมเคลียร์ลิมฟาติกที่คอครับท่าปาดที่คอเพราะว่าตัวของวากัสเนิร์ฟเนี่ยมันมีจากสมองมาที่คอมันจะผ่านคอนะครับการปาดนะครับการลูบนะครับการลูบที่คอนะครับอันนี้ก็เป็นการที่กระตุ้นวากัสเนิร์ฟได้เหมือนกันมันมีวิธีการเยอะนะครับเป็นหลายสิบวิธีอาจจะเป็น100 วิธีเลยนะครับก็ลองดูการฮัมมิ่งอย่างเงี้ยการร้องเพลงแบบเนี้ยนะครับการร้องเพลงสังสรรค์การนี้ครับก็เป็นการกระตุ้นวากัสเนิร์ฟเหมือนกันหรือการฮัมอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าเราสวดมนต์เหมือนเราสวดมนต์กลายเป็นว่าการสวดมนต์ก็คือเป็นการกระตุ้นวากัสเนิร์ฟทำให้เรานอนหลับได้ดีด้วยนะครับสวดมนต์เนี่ยแหละครับนโมตัสสะเนี่ยนะฮะโอเคนะถ้าเกิดว่าใครนอนยังไม่หลับนะครับในเรื่องของการฝังเข็มก็ช่วยได้นะครับมันมีจุดฝังเข็มต่างๆเยอะนะครับที่ช่วยทำให้เรานอนหลับได้นะครับอินทานอันเมียนอะไรแบบนี้นะฮะก็ทําให้เรานอนหลับได้นะครับเนื้อกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูมันมีหลายจุดซึ่งก็มาหาผมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผมก็เป็นคุณหมอฝังเข็มด้วยนะครับต่อมานะครับไปทางคุณหมอจิตเวชหรือนักจิตเวชหน่อยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่า cognitive behavior หรือ CBT นะครับก็จะทุกท่านก็ต้องพิมพ์มาว่า CBT นะครับ for อินซอมเนียก็คือ cognitive behavior เนี่ยนะครับมันเป็นชื่อกลางๆนะครับที่เป็นการรักษาทางด้านจิตใจรักษาในการปรับพฤติกรรมนะครับปรับความรับรู้รู้สึกนึกคิดนะครับพฤติกรรมต่างๆนะครับมันก็จะสามารถรักษาโรคทางจิตใจได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นซึมเศร้า
ในเรื่องของ anxiety อย่างเงี้ยนะครับวิตกกังวลแบบนี้หรือภาวะที่มีทอมาทางจิตใจนะครับอย่างเช่นมีอาจจะเกิดอุบัติเหตุในอดีตก็มันเป็นทอมาทางจิตใจแบบนี้นะครับก็สามารถรักษาด้วย CBT ได้เช่นเดียวกันภาวะที่นอนไม่หลับนะครับก็สามารถที่จะรักษาผ่านทาง CBT ได้นะครับในอนาคตผมจะมาแชร์ให้ดูว่าเขาทำอย่างไรนะฮะต่อมานะครับในเรื่องของ mast cell activity นะผมว่าเพื่อนๆอาจจะมีภาวะการแพ้อะไรอยู่ในห้องนอนสักอย่างหนึ่งนะครับทิกเกอร์อย่างเช่นไรฝุ่นก็ได้แพ้ PM 2.5ก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือกินอาหารที่แพ้หรืออะไรที่แพ้การที่เรามีแพ้อะไรต่างๆนะครับในห้องนอนเราซึ่งเราไม่รู้คืออะไรเพื่อต้องไปตรวจดูบ้างมันคืออะไรนะครับมันจะกระตุ้นเซลล์ที่ชื่อว่า mast cell เกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาเรียกว่า mast cell activation syndrome ซึ่งตัวนี้นะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยนอนไม่หลับทําให้น้องเพื่อนนอนไม่หลับนะครับหลักการคือเพื่อนๆต้องหาตัวทริกเกอร์ให้ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดเราแพ้ในห้องนอนเรามีไหมอย่างเช่นเรามีในห้องนอนเรามีรูปภาพไหมบางครั้งบางคนแพ้สีนี้ครับคือในห้องนอนเนี่ยที่ผมบอกว่าในห้องนอนเนี่ยเป็นห้องเดียวนะครับที่ไม่ควรจะมีทีวีไม่ควรมีคอมพิวเตอร์ไม่ควรมี Wi-Fi ไม่ควรติดรูปภาพต่างๆเพราะรูปภาพมันก็สวยงามใช่ไหมแต่เขาสีอะสีที่ทำเป็นเคมีคอลอะฮะเพื่ออาจจะแพ้ก็ได้นะงั้นห้องนอนเป็นห้องที่ควรจะต้องคลีนที่สุดคลีนมากๆนะครับอาจจะตั้งได้แค่ต้นไม้ที่ผลิตออกซิเจนให้กับเราช่วงกลางคืนอันนี้ตั้งได้แค่นั้นนะหรือเราก็มีเครื่องฟอกอากาศเพราะบางคนอาจจะแพ้ PM 2.5ก็ได้แพ้ฝุ่น PM ก็ได้นะครับก็ควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศซะนะครับในห้องนอนของเราอ่ะหาตัวทริกเกอร์นะครับให้ดีนะครับแล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของวิตามินต่างๆก็ไปดูนะวิตามินซีฟิชออยล์แล้วว่ากันไปช่วยนะครับแล้วก็เห็นไหมมีสัมพันธ์ตัวหนึ่งก็คือตัวของตัวของเมกะวีแคร์นะครับอันนี้ผมก็แนะนำหลายๆคนเนี่ยให้ไปใช้นะครับในตัวของไนท์แมร์สลีปเอดนะครับตัวเฟนเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับนะครับมันเป็นยาแก้แพ้ครับงั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มยาแก้แพ้นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยทําให้เรานอนหลับได้นะครับแต่ว่าไม่ควรกินติดต่อกันนานนะครับบางคนแบบว่าสมมุติว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแล้วนอนไม่หลับเนี่ยอันนะครับพกตัวนี้ไปได้นะครับเป็นยาแก้แพ้นะครับมันคือเราไม่อยากกินยานอนหลับเนาะเพราะยานอนหลับเพื่อนๆดูว่ามีไซด์เอฟเฟกต์ต่างๆมากมายนะครับอ่ะลองมากินยาแก้แพ้ดูนี่ผมแนะนํานะครับแต่ว่าอยากกินเยอะนะครับกินแค่บางช่วงนะครับก็ทําให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นดูต่อมาคือกลุ่มพวกออยนะครับดูเทล่าออยอย่างเงี้ยนะฮะหรือพวกกลุ่มพวกคริสเตียนโบรนะครับคริสเตียนโบรเพื่อนๆเคยไปไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เคยใช้คริสเตียนโบรนะครับเรามาเจอกันที่คลินิกนะครับเพราะคลินิกของผมก็จะมีคริสเตียนโบรด้วยนะครับถ้าก็คล้ายๆกับโบรที่เป็นโบรทองเหลืองแต่ว่ามันจะผลิตจากหินหลายอย่างนะครับแล้วก็มีทั้งทองเหลืองด้วยนะครับมันทําให้กระตุ้นการเกิดคลื่นเสียงนะครับไวเบรชันต่างๆนะครับทําให้เราสงบจิตใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือตัวกระตุ้นตัวของวากัสเนิร์ฟนะครับแต่ว่าจริงเพื่อนๆมันมีหลายวิธีนะครับในการกระตุ้นวากัสเนิร์ฟหรือเส้นประสาทคู่ที่10นะครับทำให้เราผ่อนคลายทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับตัวของยาไม่ใช่อะตัวของอาหารเสริมต่างๆนะครับปกติแล้วนะครับฮอร์โมนนะครับที่เราจะนอนหลับได้ดีคือเมลาโทนินอันนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าเมลาโทนินเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้เราเนี่ยหลับได้ดีแล้วจริงแล้วเมลาโทนินนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆในสมองเราด้วยนะครับงั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมลาโทนินนะครับเป็นหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดอายุ40-50แล้วนะครับถ้าขาดแล้วก็ควรจะต้องกินนะครับควรจะต้องมาเสริมนะครับโอเคตัวต่อมานะครับเพื่อนๆลองดูอันนี้นะการที่เราจะเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆต้องการเมลาโทนินใช่ไหมช่วงกลางคืนใช่ไหมครับอะไรที่ผลิตเมลาโทนินได้ครับหนึ่งก็คือตัวของทริปโตแฟนนะครับที่ทริปโตแฟนเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเนื้อสัตว์ทั่วไปนะครับอยู่ในอกไก่อะไรเงี้ยนะครับอยู่ในเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะการแล้วก็มันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทริปโตแฟนด้วยนะครับช่วยทําให้เรานอนหลับนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเซเว่นก็มีนะครับที่ผสมทริปโตแฟนนะครับปกติทริปโตแฟนนะครับจะถูกไปเป็นไฟท์ HTP แต่ไปเป็นเซราโทนินแล้วก็เป็นเมลาโทนินทำให้เรานอนหลับได้ใช่ไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยตัวเสริม L ทริปโตแฟนก็สามารถช่วยได้เพื่อนๆซื้อไฟท์ HTP ก็สามารถช่วยได้นะครับแต่การที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินเพื่อนจะเห็นอะไรเกิดขึ้นฮะมีวิตามิน B6 ใช่ไหมครับมีซิงค์มีแมกนีเซียมนะครับมีวิตามิน B5เห็นไหมฮะมันกินนมอมกล้วยเนี่ยช่วยได้นะครับ
กลุ่มพวกนมถั่วเหลืองต่างๆนะครับมันจะมีกลุ่มพวก B6 สูงนะครับกล้วยจะมี B6 สูงนะครับกินกล้วยก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นก็ผลิตเซโรโทนินให้เราเพราะมันเป็นมีส่วนที่เป็น B6 สูงนะครับตัวของนมนะครับนมถั่วเหลืองนะครับก็จะมีกลุ่มพวกแอลทริปโตแฟนนะครับแล้วก็มีกลุ่มพวก B6 อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ทําให้เรานะครับหลับได้ดีนั้นก็ไม่แปลกที่เพื่อนกินนมกินกล้วยอย่างเงี้ยครับช่วงก่อนนอนก็จะหลับได้ดีนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีกินซัพพลิเมนต์ที่เป็นซิงค์กับแมกนีเซียมอยู่แล้วนะครับอันนี้ดีเลยนะครับให้กินก่อนนอนนะครับซิงค์กับแมกนีเซียมนะครับช่วยทำให้เรานอนหลับได้แมกนีเซียมเรามาคุยกันมันมีแมกนีเซียมเนี่ยมันมีหลายตัวให้เลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากกินแมกนีเซียมที่ดูดซึมเข้าสู่สมองบำรุงสมองได้ดีนะครับแล้วกินก่อนนอนนะครับก็ต้องเลือกแมกนีเซียมไกลซีเนตโดสเนี่ยก็อยู่ที่100 ถึง 300 มิลลิกรัมนะครับแล้วซิงค์นะครับใหญ่ไปเลือกซิงค์ออกไซด์นะครับมันจะไม่ดูดซึมนะเพื่อนต้องเลือกซิงค์ที่เป็นกรดอะมิโนซิงค์อะมิโนหรือว่าเพื่อนอาจจะเรียกซิงค์พิโคลีเนตผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับซิงค์พิโคลีเนตนะอยู่ที่วันสัก15-20-30 มิลลิกรัมนะครับก่อนนอนก็จะช่วยทําให้เรานอนหลับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดไปนะครับ B5 B6 ทริปโตแฟน L L 5-HTP อย่างเงี้ยนะครับ B3 ก็ช่วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูแค่ตัวสเต็ปนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราจะกินอาหารเสริมอะไรบ้างที่ช่วยทําให้เรานอนหลับได้นะครับตัวของ 5-HTP ก็โดสก็อยู่ที่ประมาณ100-600 มิลลิกรัมนะครับเมลาโทนินถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหลับเร็วนะครับก็อมใต้ลิ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยตื่นช่วงกลางคืนนะครับอยากจะให้มันสโลว์รีลีสหน่อยก็ต้องกินแบบเป็นการกินแบบสโลว์รีลีสเป็นการกินเข้าไปนะครับซึ่งเมลาโทนินสโลว์รีลีสเนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เมลาโทนินที่เป็นสโลว์รีลีสคือการนอนเนี่ยครับมันจะมีหลายแบบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราฟอลลิ่งคือบางคนเนี่ยครับช่วงล้มตัวลงนอนแล้วนอนไม่ค่อยหลับแต่บางคนล้มตัวลงนอนหลับได้ดีนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถเมนเทนการนอนได้ก็คือสามนอนไป3-4 ชั่วโมงต้องตื่นขึ้นมาแล้วนะครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บสมมติว่าเรานอนตื่นขึ้นมาตี 3 ตี 4แล้วเรานอนไม่หลับจนถึงตี 5 6 โมงเย็นตี 5 6 โมงเช้าแบบเนี้ยนะฮะงั้นการกินเมลาโทนินนะครับก็จะกินคนละแบบกันถ้าเกิดว่าเรากินเมลาโทนินถ้าหมดเรานอนแบบ falling sleep ไม่ดีนอนช่วงต้นไม่ดีเราต้องกินแบบสับปิงกล้วยอมใต้ลิ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถเมนเทนการนอนได้นะครับอย่างนี้เราต้องกินแบบเมลาโทนินที่เป็น slow release ซึ่งถ้าการกินเมลาโทนินแบบ slow release นะครับก็ติดต่อผมมาผมมีให้แบบให้เพื่อนๆได้จำหน่ายเพื่อนๆได้นะครับอันต่อมานะครับกรดอะมิโนต่างๆสามารถช่วยทําให้เพื่อนๆนอนหลับได้อันนี้เรารู้ไปแล้วนะก็คือตัวของทริปโตแฟนนะครับตัวอื่นก็มีเช่น L-theanine นะครับ L-theanine นะครับก็มีโปรดักต์อยู่แล้วในเซเว่นนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาดื่มได้ที่ตัวของผลิตมันจะเป็นสารสกัดจากตัวของชาเขียวนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดสเตรสด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีนะครับบางคนนะครับกินเอลซึ่งมันมีทริคมันมีเปเปอร์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขากิน L-theanine นะคู่กับตัวของคาเฟอีนแท็บนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอ่านหนังสือสอนได้นานขึ้นแล้วจําได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ทริคนะตัวอะมิโนอื่นๆนะครับที่ช่วยให้การนอนหลับนะครับอย่างเช่นตัวของไกลซีนนะครับออนิทีนทอรีนแล้วก็ตัวของกาบานะครับกาบาก็คือกรดอะมิโนตัวหนึ่งผสมแอลกาบาทั้งผลิตภัณฑ์อะไรผสมแอลกาบาทําให้นอนหลับได้ดีเสมอนะครับเฮิร์บต่างๆมีเยอะนะครับตั้งแต่ตัวของซัฟฟอนดอกซัฟฟอนนะครับตัวของพวกเปลือกของรากแมกโนเลียนี่คือผมเอามาโชว์เพื่อนๆเพื่อนๆจะไปหาซึ่งเพื่อนๆเอาคำนี้ไปเสิร์ชนะครับมีผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นนะครับมีทุกอย่างเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้หมดเลยนะครับตัวต่อมาครับก็ตัวของฟลูออทานินนะครับที่ผลิตจากตัวของพวกสาหร่ายสีน้ําตาลสาหร่ายสีแดงอย่างเงี้ยนะครับตัวของสาเกหมักข้าวยีสต์สาเกนะ SAKE คือสาเกนะฮะยีสต์เอ็กซ์แทคนะครับก็จะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นนะครับแอชวากันดาแอชวากันดาเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นต่อมหมวกไตล้านะครับหรือคนที่มีการภาวะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับที่ผิดจากวงจรชีวิตไปนะครับไปหลังกลางคืนทำให้เราตื่นนะครับตัวแอชวากันดาเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับทำให้ต่อมหมวกไตเรานี่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เพื่อนก็รู้อยู่แล้วนะวาเลเรียนรูทเอยนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยตัวของกระวานนะครับเป็นเฮิร์บนะครับเป็นเฮิร์บกระวานนะครับตัวของเลมอนบรามแบบเนี้ยนะฮะสามารถที่จะตัวของคาโมไมล์อย่างเงี้ยนะฮะกลิ่นคาโมไมล์อย่างเงี้ยนะฮะทำให้นอนหลับได้ดีนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวของอะดีโนซีนนะครับก็เป็นตัวนี้ที่ทำให้หลับได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ
ปกติแล้วนะครับตัวของตัวคาเฟอีนที่เรากินกาแฟที่เรากินนะครับมันเป็นตัวบล็อกอะดีโนซีนนะครับเป็นตัวบล็อกอะดีโนซีนนะปกติแล้วกาแฟที่เรากินนะครับคาเฟอีนที่เรากินนะครับจะมีฮาล์ฟไลฟ์อยู่มาสัก5 ถึง 7 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรากินกาแฟช่วงกลางคืนนะครับ2 ทุ่มกินกาแฟนะครับฤทธิ์ของคาเฟอีนนะครับ1 ตีนะครับยังไม่หมดเลยนะครับนะตื่นต้องระวังเพราะกาแฟอีนผมว่ากาแฟนะครับหลังบ่าย3นะครับเพื่อนๆไม่ควรทานแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์คาเฟอีนที่ตกค้างนะโอเคนะครับมันเป็นตัวบล็อกครับกาแฟแล้วนี่เป็นตัวบล็อกอะดีโนซีนนะครับเพราะอะดีโนซีนทำให้เราหลับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหลับนะครับมันก็จะมีตัวของซัพพลิเมนต์บางตัวที่ชื่อว่าอะดีโนซีนแท็บนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะเลือกใช้ได้อยู่ประมาณสัก100 มิลลิกรัมถึง300 มิลลิกรัมนะครับอมใต้ลิ้นนะครับก่อนนอนก็เรียกว่าอะดีโนซีนนะครับตัวของกาแฟนะครับจะเป็นตัวบล็อกตัวนี้ทําให้เราตื่นไงถ้าเราต้องกินตัวนี้เลยทําให้เราหลับนะปกติแล้วนะครับอะดีโนซีนสมมติว่าเราตื่นขึ้นมาช่วง7 โมงเช้าเราตื่นนะครับพอตื่นไปปุ๊บเนี่ยอะดีโนซีนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บพอเราหลับอะดีโนซีนก็จะลดลงมันก็เคลียร์อะดีโนซีนในสมองเราออกไปฟื้อออกไปเลยนะฮะในสมองเรานะฮะอะดีโนซีนก็จะลดลงปุ๊บนะครับพอเราตื่นปุ๊บมันก็จะเริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆตามกราฟตามลูกศรผมนะฮะแล้วพอช่วงเรานอนปุ๊บมันจะเคลียร์อะดีโนซีนลงไปนะครับอันนี้เป็นไซเคิลปกตินะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวของวงจรชีวิตเรานะครับวงจรชีวิตเรานะครับจะมีในช่วงเช้าก็คือตื่นนะครับแล้วก็นอนช่วงกลางคืนตื่นแล้วนอนช่วงกลางคืนนะครับมันก็จะเป็นวงจรชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสมมติเพื่อนๆเนี่ยไปติดอยู่ในถ้ำมืดๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็พบว่ามันก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีตัวของ circadian rhythm ของเราอยู่ก็คือเราก็ยังนอนหลับนอนตื่นและหลับนะครับเป็นริทึมหรือเป็นวงจรชีวิตอยู่แต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีแสงนะครับมันก็อาจจะการตื่นและการหลับอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับไปเป็นชั่วโมง1-2 ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังมีการตื่นการหลับตาม circadian rhythm อันนี้อยู่นะครับงั้นเพราะฉะนั้นแล้วในกราฟนี้มีอยู่2อันนะครับก็คือกราฟนอนตื่นและนอนตาม circadian rhythm นะครับแล้วก็ตื่นและนอนเมื่อมีอะดีโนซีนที่สูงขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเรามีอะดีโนซีนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือว่าเราต้องนอนแล้วนะเราต้องนอนแล้วแต่เราไม่นอนนะครับไม่ยอมนอนก็จะเพิ่มขึ้นสะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปจนเราไม่ไหวนะครับท้ายเราก็ต้องนอนนะครับเพราะว่าสะสมเยอะมากๆจนเราไม่ไหวเราเพลียมากๆนะครับตาจะปิดแล้วนะครับเพราะอะดีโนซีนในสมองเราเนี่ยสะสมเยอะๆนะครับเรามันมันก็ต้องนอนลงมาอย่างเงี้ยนะอันตัวของคาเฟอีนเป็นตัวบล็อกนะครับอะดีโนซีนได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะครับ